สวัสดีครับผมไบร์ทไฮเปอร์โนลี่วันนี้จะมารีวิวเทสลาออโต้พายโลตที่เป็น Full Self Driving ที่ผมซื้อมานะครับผมตัวแพ็กเกจตัวนี้นะครับผมก็จะมีอะไรแถมมาบ้างก็มาดูกันเลยครับผมก็จะเป็นตัวนาวิเกตตัวนี้นะครับผมว่าถ้าเราจะไปอันไหนเนี่ยเราก็แค่เลือกนะครับผมสมมติว่าผมจะไป EV Station แล้วกันผมก็กดไปปุ๊บแล้วมันก็จะนำทางไปให้นะครับผมลองดูแล้วกันว่ามันจะนำทางได้จริงไหมนะครับผมแล้วก็กำลังจะไปที่ EV Station นะครับผมอันนี้คือตัว Tesla เนี่ยมันก็จะนำพาเราไปให้ผ่านตัวที่เป็นออโต้ไพลอตเนาะแล้วมันก็จะนี่อันนี้ก็เป็นคุณสมบัตินึงของตัว Full Self Driving ครับผมก็คือเป็นออโต้เลนเช็คหรือออโต้เทิร์นครับผมก็คือเขาจะเรียกว่าไงอะเป็นแบบว่าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาให้เองนะครับผมให้เราเพียงแค่ตีไฟเลี้ยวนะครับผมหรือว่าถ้าเราอะนาวิเกตออโต้ไพลอตมันก็จะตีไฟเลี้ยวให้เองนะครับผมเดี๋ยวเรามันไปที่ EV Station แล้วเราก็จะไปพบกันที่นั่นนะครับผมเหมือนจะเกิดข้อผิดพลาดนะคะผมว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะผมขอกดใหม่ก่อนมันจะเกิดมีปัญหาขึ้นนะครับเมื่อกี้ท่านผู้ชมก็เห็นไปแล้วนะคะผมว่าก็ Navigate on Autopilot เนี่ยยังไม่สมบูรณ์พอนะครับผมเมื่อกี้ก็ชนไปเลยนะครับผมแนะนำว่าถ้าใกล้ถึงจุดหมายแล้วนะครับผมให้ท่านผู้ชมเนี่ยยกเลิก Autopilot แล้วก็ขับเองจะดีกว่านะครับเดี๋ยวเราจะมาลองระบบที่เป็น Full Self Driving เหมือนกันนะครับผมแถมมานะครับผมเป็นระบบจอดอัตโนมัติหรือ Auto Park กันเองนะครับผมแล้วผมจะลองใช้ดูนะผมว่ามันจะใช้ได้จริงหรือเปล่าวันนี้นะครับผมเขาอันนี้ไงกำลังเลี้ยวละกำลังเลี้ยวละดูซิว่ามันจะจอดได้จริงไหมก็ช้านะจีก็ช้านะครับเพื่อแบบว่าความแม่นยำแต่จริงๆเนี่ยเราจอดเองน่าจะเร็วกว่านี้นะครับผมมันช้านะครับอันนี้ไงนี่ไงนี่ไงโค้งแล้ว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 นี่ไงโค้งแล้วเฮ้ยก็เฮ้ยก็ตรงอยู่นะเฮ้ยตรงเลยแบบนี้ตรงเลยเรียบร้อยนี่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับเทสลาต่อไปจะเป็นฟีเจอร์สุดท้ายของเราแล้วก็คือ Smart Summon หรือ Summon นั่นเองนะครับผมเป็นฟีเจอร์จริงๆมันก็มาตั้งแต่ตัว Enchant Auto Pilot แล้วแหละแต่ว่ามันผมซื้อไอ้ Full Self Driving มานะผมมันก็เลยแถมมาด้วยนะครับอ่ะผมจะลองขั้นแรกนะผมให้ท่านผู้ชมกด Nothing Phone เข้ามานะครับผมแล้วก็เข้าแอป Tesla เลยแล้วก็กด Summon ตรงนี้นะครับผมแล้วก็กด Smart Summon กดเลยกึ๊ดกดค้างไว้นี่ไงนี่ไงรถมาแล้ว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 มาเลยมาเลยมาเลยรถเทสลานี่นี่ไงนี่ไงนี่ไงมันกำลังจะมาหาเราแล้วนะครับท่านผู้ชมดูสิให้กดค้างคำว่าสมาร์ทซัมมอนนะผมกดเลยกดค้างไว้เลยนะครับแล้วรถมันก็จะมาหาเรานี่ไงมาหาแล้วอันนี้คือรถของเราใช่ไหมเนี่ยกำลังมาหาโอเคถือว่าใช้ได้นะคะผมหมดนี้ถือว่าใช้ได้เลยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับตัวฟีเจอร์ที่เรียกว่า Full Self Driving ผมก็รีวิวให้ครบหมดทุกฟีเจอร์แล้วนะครับผมใครที่ต้องการที่จะขับรถ Tesla เหมือนผมนะครับผมแต่ไม่มีตังค์ซื้อรถ Tesla นะผมก็เข้าแมปนี้มาได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์แมปไว้ให้ใต้ล่างคลิปวิดีโอนะครับผมไบร์ท ไฮเปอร์โนลี่ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้า
บ๊ายบายครับ